โอเคครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนอัปเดตชุดฤดูกาล2018-2019ของคุณลูคัสนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดยุโรปกิจแพ็คหรือว่าอัปเดตชุดแข่งในทีมในยุโรปเท่านั้นนะครับก็อาจจะมีไม่ครบบางทีมแต่ส่วนใหญ่น่าจะมีเฉพาะทีมใหญ่ๆนะจากที่ผมสังเกตดูมานะครับก็มีพวกทีมใหญ่ๆอย่างในพรีเมียร์ลีกก็มีหลายทีมอยู่เหมือนกันนะโอเคพวกลีกชั้นนำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น5ลีกในยุโรปนั่นแหละโอเคก็ส่วนใหญ่ถามว่ามีเยอะไหมมันก็มีเยอะนะครับสำหรับใครที่เล่นเพจ2017เนี่ยให้คุณโหลดของเพจ2017นะก็จะเขียนไว้สำหรับใครที่เล่นเพจ2018คุณก็โหลด2018นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพจ2018ให้แล้วกันโอเคก็คลิกขวาเปิดดิสก์ในแท็บใหม่เลยผมจะโหลดแบบเฉพาะของ2018ให้ดูนะทำเป็นตัวอย่างเฉยแต่จริงๆวิธีการลงก็ลงคล้ายๆกันนะครับโอเคเราแป๊บหนึ่งจากนั้นกด get link ไปเลยแป๊บนึงเลยครับมันชอบเด้งคนมันชอบเด้งไปหน้าอื่นไม่ต้องตกใจมันโอเคจากนั้นกด get link ไปโอเคครับรอสักครู่มาแล้วลิงก์โหลดก็จะเป็นแบบ media file นะครับวิธีการดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดตรงเขียวๆนี่เลยนะครับสำหรับ2018 2017ก็โหลดเหมือนกันเลยลิงก์โหลดก็เป็น media file เหมือนกันกดดาวน์โหลดตรงเขียวๆนี่เหมือนกันเลยนะครับโอเคมาตามตัวอย่างเลยอันดับแรกก็คือเพจ2018ยุโรปอันนี้เป็นของเพจ2018อันนี้เป็นของเพจ2017ได้มั้ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงของเพจ2018แล้วกันให้คุณทำการคลิกขวาแล้วไอ้แทงเคียไปเลยนะครับตายไฟล์เสร็จคุณจะได้ไฟล์2ตัวนี้ใช่ไหมพอคุณได้ไฟล์2ตัวนี้ปั๊บให้คุณเข้ามาที่นี่ตัวเกมเพจ38คลิกขวา Open File Location หรือว่าเปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มนะครับจากนั้นมาที่ดาวน์โหลดแล้วทำการลาก2ตัวนี้ลงไปเลยโอเคก็ทับลงไปแล้วนะครับโอเคครับส่วนอันต่อไปก็คือตัวนี้คลิกขวา Attack Tool ไปโอเคครับผมแตกไฟล์ต่อไปนะครับก็คือวิธีการยัดไฟล์ของเพจ2018นะอันนี้ชุดสำหรับชุดของเพจ2018เท่านั้นนะครับที่ผมจะยัดให้ดูนะโอเควิธีการยัดไฟล์นะครับผมแนะนำว่าวิธีการยัดไฟล์เนี่ยให้เอาไฟล์เนี่ยไฟล์เสื้อผ้าหรือว่าไม่ใช่ดิผมจะแนะนำว่าให้เอาไฟล์ชุดเนี่ยมาไว้ล่างสุดเสมอนะครับผมแนะนำนะเพราะว่ามันจะติดถ้าคุณเอาไว้ตำแหน่งอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ติดนะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณจะลงของเสริมตัวไหนให้เน้นย้ำว่า2ไฟล์นี้ต้องอยู่ล่างสุดเสมอนะสองไฟล์นี้ต้องอยู่ล่างสุดเสมอจำผมไว้เลยจะไม่ไปอยู่ตรงไหนหรือว่าตำแหน่งอื่นต้องเอาไฟล์ชุดตัวนี้อยู่ล่างสุดเสมอจำไว้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นแพทอะไรของเพจ18ไฟล์ชุด2ตัวนี้ต้องอยู่ล่างสุดเสมอนะครับห้ามไปอยู่ในตำแหน่งอื่นถ้างั้นชุดมันจะเข้าไม่ครบต้องอยู่ล่างสุดเสมอเรียงตามผมเลยนะก็ต้องอยู่ล่างสุดแบบเนี้ย1 2เป็นโน DLC เลยสำหรับแพทอันนี้ผมก็ใช้แพท PTE 5.0 นะครับก็เรียงตามนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นของเสริมชุดต้องอยู่ล่างสุดเสมอนะครับสองตัวนี้จำไว้ว่าต้องอยู่ล่างสุดเสมอจากนั้นยัดไฟล์ไปโอเคแค่นี้นะครับก็เข้าเกมได้เลยนะเพราะว่าของมันก็จะอัปเดตหรือว่าชุดจะอัปเดตไปให้ส่วน2017ถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็คลิกขวา Open File Location เหมือนกันอ่ะเข้ามาที่ดาวน์โหลดเนี่ยลากตัวนี้ลงไปยูโรของคุณลูคัสเนี่ยลากลงไปเลยถามว่าวิธีการยัดไฟล์เหมือนกันไหมเหมือนกันไฟล์แพดต้องอยู่ข้างล่างถามว่าตอนนี้ผมใช้แพดอะไรอยู่ก็ใช้แพดของ PTE 7.0 รถทูรัสเซียนะที่ผมกำลังทำอยู่แต่ว่าชุดของแพด PTE 7.0 รถทูรัสเซียก็เป็นเวอร์ชัน 2018-2019 แล้วแหละแล้วแต่ว่าคุณถ้าใครไม่ได้เล่นแพด PTE 7.0 รถทูรัสเซียที่ผมสอนลงนะก็ผมแนะนำว่าให้ไปลงตัวนี้ก็ดีเพราะว่าแพดที่ผมเล่นเนี่ยมันอัปเดตชุดมาให้อยู่แล้วนะที่ผมใส่มาให้นะครับโอเคแป๊บนึงนะครับโอเคเนี่ยอย่างคนที่เล่นแพท PTE หรือว่าแพทอะไรอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะโอเคสเตเดียมสมมติว่าคุณเล่นแพท PTE แพท 6.0 หรือว่า PTE แพท 6.1 อันนั้นผมติ๊กกราฟิกออกก่อนวิธีการติ๊กหรือว่ายัดไฟล์มันก็จะเป็นแบบนี้สำหรับแพท PTE แพท 6.0 ดั้งเดิมใช่ไหมมันก็ลักษณะการยัดไฟล์มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วสมมติว่าคุณอยากเพิ่มชุดเข้าไปก็อัปเดตชุดเป็นฤดูกาลล่าสุดก็คือของคุณลูคัสใช่ไหมรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมได้วางอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวผมลองใหม่แป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะรับใหม่รับไปใหม่เหมือนผมจะไปวางผิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อโอเคครับรอสักแป๊บนึงนะลากวางลงไปใหม่เลยแล้วกันเหมือนมันจะไม่เข้าปะโอเคเข้าแล้วครับโอเคจากนั้นโปรแกรมยัดไฟล์มาเดี๋ยวปิดไปรอบนึง
2017ก็ยัดไฟล์ปกติเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นแพท PTE แพท 6.0 ธรรมดาก็ติ๊กตัวนี้เพิ่มไปยุโรป2018-2019อันนี้ก็จะเป็นคนที่เล่นแพท PTE แพท 6.0 ธรรมดานะครับหรือว่าไม่ได้อัปเดตแพท PTE แพท 7.0 รถทุนรัสเซียเนี่ยมันก็จะมีไฟล์แค่นี้แหละไฟล์แพทก็จะถึงประมาณตัวนี้ส่วนของเสริมผมก็ลงแค่ตัวเดียวนะสำหรับคนที่เล่นแพท PTE แพท 6.0 ส่วนใครที่เล่นPTE แพท 7.0 รถทูรัสเซียน่ะก็จะมีของเสริมพวกนี้เข้ามานะที่ผมไม่ได้ติ๊กเนี่ยก็คือของเสริมที่ผมเอามาใส่ในแพท PTE แพท 7.0 รถทูรัสเซียนั่นเองสำหรับใครที่เล่นแพท PTE แพท 7.0 รถทูรัสเซียไม่ต้องลงก็ได้นะเพราะว่าไอ้เสื้อเนี่ยผมก็ใส่ในการอัปเดตมาให้อยู่แล้วนะครับโอเคก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะสำหรับใครที่เล่นแพท Professional แพทเวอร์ชัน 4.3 หรือว่าแพท PTE แพท 6.0 ดั้งเดิมอยู่ก็สามารถเอาตัวนี้ไปลงได้เลยนะครับหรือว่าคนที่เล่นแพทเอเดทแพทหรือว่าแพทอื่นๆหรือว่าแพทสโมกเนี่ยคุณก็สามารถเนี่ยเอาตัวนี้ไปติ๊กเอาไว้ล่างสุดนะผมแนะนำเอาไว้ล่างสุดแล้วก็ยัดไฟล์ไปเลยนะโอเคอย่าลืมเป็นวิดีโอ C3.0 ด้วยของแพท PTE โอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมของ2018ให้ดูเลยแล้วกันว่ามันจะอัปเดตหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าเกมให้ดูเลยโอเคครับรอสักแป๊บนึงวิธีการลงของเสริมมันก็ไม่ได้ยากเลยนะแต่ผมแนะนำว่าให้เอาของเสริมพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยไว้ล่างสุดเสมอดีกว่าโอเคเพราะว่ามันจะติดไงบางคนไปไว้ผิดตำแหน่งอย่างเงี้ยมันก็ไฟล์ของเสริมเสื้อจะไม่ติดแนะนำนะว่าให้เอาไว้ล่างสุดเสมอตอนยัดไฟล์นะครับสำหรับไฟล์แพทหรือว่าไฟล์แพทต้องอยู่ข้างบนไฟล์ของเสริมเสื้อต้องอยู่ด้านล่างจำไว้แค่นี้ก็พอฮะมีหลายคนถามว่าอยากอัปเดตชุดก็แนะนำตัวนี้เลยว่าเพิ่งน่าจะเพิ่งปล่อยน่าจะวันที่22หรือว่าที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนี้เองที่เขาเพิ่งปล่อยมานะครับก็เลยตื่นมารีบลงเลยโอเคครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูชุดเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะโอเครอสักครู่นะครับวิธีการลงทั้ง2018 2017ไม่ได้ยากอะไรเลยนะลงง่ายๆครับโอเคฮะอาร์เซนอลกับเชลซีก่อนแล้วกันโอเคเป็นไงของเชลซีก็มี5ชุดเลยเห็นไหมว่าเขาจะอัปเดตชุดฤดูกาลใหม่มาให้นะครับสำหรับเชลซีอย่างเงี้ยชุดสวยโอเคอะไรพวกนี้นะครับต่อไปดูของแมนยูแมนยูกับลิเวอร์พูลก็ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลก็มีอย่างละ5ชุดนะครับโอเคก็อัปเดตมีชุดเก่ามาปนด้วยนะมีชุดใหม่ด้วยสวยเลยลิเวอร์พูลก็มีนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดสีดำปะก็ดูแบบสวยไปอีกแบบนะครับสำหรับลิเวอร์พูลโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปก็ของอันนี้แล้วกันไปลีกยูเวนตุสกับซิเลอาก็น่าจะเป็นพวกโรม่าโรม่าเดี๋ยวผมไปดูโรม่าแล้วกันยูเวนตุสก็มีเนี่ยชุดใหม่ผมว่าสวยเลยนะชุดนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยโอเคมีชุดแบบเก่าด้วยชุดแบบใหม่ด้วยโรม่าก็มีครับโอเคก็ถือว่าอัปเดตสวยงามเลยนะสำหรับพวกลีกใหญ่ๆหรือว่าทีมดังๆในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอัปเดตประมาณนี้นะครับต่อไปบาร์ซ่ากับมาดริดแล้วกันบาซ่าก็จะมี3ชุดนะครับกับมาดริดอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับโอเคถือว่าสวยเลยนะไม่ได้แย่นะครับโอเคสุดยอดต่อไปก็ของไบเยิร์นมิวนิกกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์พลาดไม่ได้เลยในบุนเดสลีก้าอย่างเงี้ยเขาก็จะอัพในทีมดังๆในยุโรปนะส่วนใหญ่ถ้ามันมีครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนลงตัวอัปเดตเสื้อในเวอร์ชันหน้าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีไม่ครบโอเคอันนี้ส่วนของไบเยิร์นนะครับอันนี้ดอทมูนโอเคครับคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะ
โอเคน่าจะครบแล้วล่ะคงไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับโอเคครับก็ผมปิดเกมเลยดีกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะผมก็มานั่งลงคลิปตอนตีสี่แล้วก็ถือว่าดึกพอสมควรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ